สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่วงของรายการ b u ตตี้นิวส์ค่ะวันนี้เราก็มาปรับรูปแบบแล้วก็ เรื่องของวันเวลากันสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราพบกันเป็นคืนวันศุกร์ค่ะก็ศุกร์แรกของเดือนสิงหาคม2567นะคะวันนี้ดิฉันค่ะวาวพานิชาปนเวศดำเนินรายการค่ะแพรกวชวนชุดตินทร์ค่ะอ่าพี่แพรเรามาปรับวันและเวลากันแล้วเนอะก่อนหน้าน,นี้ก็เปิดตัวพี่แพรไปในช่วงเวลาเดิมอาทิตย์ S <S <S ช่วงสามทุ่มครึ่งแล้วก็ปรับเวลามาในอยู่ในช่วงของ PSU All ค่ะ Party News นะคะในช่วงของวันศุกร์ทุกคืนวันศุกร์เลยนะ,ะช่วงสองทุ่มสิจนถึงสามทุ่มโดยประมาณนั่นเองอ่าวันศุกร์ก็อยาก นำเรื่องสุกๆใช่สุกหรือเปล่านี่แหละที่เราวันสุกก็เพราะแบบนี้เลยคุณผู้ฟังค่ะใชก็จะพยายามหาเรื่องที่สุกๆสุกๆมาฝากคุณผู้ฟังใช่ปีปีนี่ขอเป็นซาซิมิแทนเดี๋ยวเดี๋ยวได้มอาเขาเรื่องของกินแล้วอ่ะสองทุ่มสิบห้ามันก็ยังไม่ได้ดึกมากเลยเนาะก็แบบหวังว่าจะมีคุณผู้ฟังเนี่ยมาฟังเราเพิ่มเติมมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ก็อ่ะ อุ๊บไปนิดนึงแสดงว่าบอดี้นิวมาอยู่ในช่วงของวันศุกร์แล้ววันอาทิตย์จะมีรายการอะไรต้องไปรอติดตามฟังนะคะ <c oughs> <c oughs> มีการไทยอินเลน็กน้อยวันนี้เช่นเดิมเลยค่ะเราก็จะมีพวกเทรนหรือว่าสถานการณ์สังคมอะไรต่างๆนานามาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเดิมเลยและแน่นอนว่าช่วงนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน แล้วถึงแม้ว่าภาคใต้จะไม่ได้ฝนเยอะเหมือนภาคอื่นๆใช่ไหมพี่แพรใช่ค่ะแต่ก็มีมาบ้างแล้วเล็กน้อยแต่รู้สึกว่าปีนี้แอบน้อยๆไปเงียบร,ร้อนมากท <laughs> ำไมร้อนแบบนี้ <laughs> แต่ก็มืดๆแล้วใช่มืดๆมาแล้ว <นะ S 2> บางวันเริ่มเริ่มมาแล้วใช่ก่อนหน้านี้ที่เจอฝุ่นกันเยอะๆเนาะฝุ่นไม่ตกเลยร้อนอบอ้าวมากแล้วสักประมาณวันอาทิตย์ใช่ไหมชวันอาทิตย ที 18, ่28กรกฎกคมโคมโหตกหนักจนแบบหลายๆคนก็ตกใจแล้วก็มันก็ดีมีข้อดีตรงที่ว่าได้ชะล้างฝุ่นกันไปบ้างวันถมานเม้าโ,โหเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าดีใจมากแล้วตอนนี้ก็ฝนตกเล็กน,น้อยแต่อะ<ม>พูดจบหัวไปแล้วว่าเรื่องของฝนและนอกจากฝนที่เราพูดไปเรื่องสภาพอากาศแล้วสิ่งที่มากับฝนพี่แพรนึกถึงอะไรบ้างนึกถึงอะไรบ้างอ่อสัตว์ปะ สัตว์ที่มากับฝนใช่อันนี้น่าห่วงน่ากลัวด้วยอืพวกตะขาบแมลงป่องหรือว่างูก็มีนะใช่เออหนูโรคฉีหนูอันนี้น่ากลัวมากโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมขังอ่าสำคัญเลยใช่หลายอย่างเลยค่ะที่มาในแต่ละฤดูกาลที่เราจะต้องมาเฝ้าระวังกันไม่ว่าจะตัวเราเองแล้วก็คนในครอบครัวคนรอบข้างแล้ววันนี้จะมาพูดถึง โรคกันโรคที่มากับ หน้าฝนนะคะเข้าสู่ช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะพี่แพรคุณผู้ฟังคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นจากฝนตกทําให้ผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงหรือว่ามีภูมิต้านทานน้อยเนี่ยเจ็บป่วยง่ายโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนื่องจากว่าผู้สูงอายุค,ค่ะเขามีภูมิต้านทานโรคที่ตามสภาพร่างกายที่อ่อนแอลงอยู่แล้วควรให้ความสําคัญกับการดูแลเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลย บอกว่าละเลยและไม่ระมัดระวังค่ะอาจจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กน้อยปัญหาที่ร้ายแรงดังนั้นนะคะการป้องกันจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเลยโดยกลุ่มโรคที่หน้าห่วงนะจริงๆมีหลายโรคมากเลยที่มาช่วงหน้าฝนแต่อันนี้เป็นลิสต์โรคที่เจอบ่อยแล้วก็ มักเจอในผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเด็กด้วยที่ควรเฝ้าระวังด้วยโรคแรกนะคะไปกันที่โรคไข้หวัดใหญ่อ,อ่านนี้ติดชาร์จมากเป็นการติดเชื้อไวรัสค่ะที่ระบบทางเดินหายใจแบบเชียบพลันโดยมีลักษณะทางคลินิกที่สำคัญนะคะก็คือมีไข้สูงแบบทันทีทันใดปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนเพลียไข้หวัดใหญ่นะเป็นโรคที่สําคัญที่สุดโรคดึงเลยในกลุ่มโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ําเนื่องจากว่าเกิดการกระบาดใหญ่เนี่ยทั่วโลกมาแล้วหลายครั้งเลยค่ะอาการของโรคไข้หวัดใหญ่นะคะดูเพิ้น,เพ,นเพิ้นเนี่ยก็จะเหมือนกับ ไขวัดธรรมดาแต่อาการมักจะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพ,พลันแล้วรุนแรงกว่าไข้วัดธรรมดาซึ่งก็จะค่อยๆแสดงอาการค่ะแต่อาการหลักๆของโรคไข้วัดใหญ่เนี่ยก็จะมีอาการไข้หนาวสันเหงื่อออกปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเจ็บคอไอแห้งปวดตามีน้ำมูกจามหายใจทีท้องเสีย และอาเซียนในส่วนของอาเซียนท้องเสียนเนี่ยจะพบได้ในเด็กเล็กนะอันนี้พบบ่อยเลยส่วนใหญ่ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่นะสามารถพักรักษาตัวที่บ้านได้ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนเนี่ยควรที่จะไปพบแพทย์โดยทันที mm. โดยการใช้ยาไวรัสช่วยให้ใหายป่วยได้เร็วขึ้นและป้องกันอาการไม่ให้สุดหนักและหากว่าผู้ป่วยมีอาการดังต่อไปนี้ค่ะควรรีบไปพบแพทย์ทันทีก็คืออาการเจ็บหน้าอก หายใจทีเวียนศีรษะชักกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงโรคประจําตัวกำเริบหรือสุดตัวอาการไข้หวัดใหญ่ในเด็กที่ควรรีบพบแพทย์นะคะก็คือเจ็บหน้าอกหายใจลำบากภาวะขาดน้ำปากเขียวชักปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงโรคประจำตัวกำเริบหรือสุดตัวนั่นเองค่ะพี่พราอก็ ถือว่าอาการที่น้องวาวพูดมาก็น่ากลัวอยู่นะถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆเนี่ยคืออาการแทรกซ้อนเนี่ยจะเข้ามาแล้วแบบน่ากลัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเล็กค่ะม,ม,มารู้ไว้ใช่ว่าสำหรับสาเหตุอของโรคไข้หวัดใหญ่เมื่อกี้น้องวาวพูดไปแล้วว่าโรคมันมีลักษณะยังไงเนาะ,ะเดี๋ยวมาฟังสาเหตุกันหน่อยว่าสาเหตุเนี่ย เกิดจากอะไรสาเหตุโรคไข้หวัดใหญ่คนทั่วไปอาจสัมผัสเชื้อไวรัสจากละอองฝอยในอากาศเมื่อผู้ป่วยไอายจามหรือพูดคุยคนทั่วไปอาจสูดร,รับเชื้อโรค าทางลมหายใจหรือสัมผัสเชื้อที่ติดอยู่บนพื้นผิวของวัตถุต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือคีย์บอร์ดผู้ป่วยจะสามารถติดเชื้อได้ตั้งแต่1วันก่อนแสดงอาการและยังสามารถแพร่เชื้อออกไปได้อีก5วันหลังแสดงอาการไม่ใช่น้อยเลยนะแล้วก็ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจะสามารถแพร่เชื้อได้นานกว่าเชื้อไวรัส ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่มาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาหากได้รับวัคซีนหรือป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่มาก่อนร่างกายมักมีภูมิต้านทานโรคหากเชื้อไวรัสตัวใหม่นั้นมีความใกล้เคียงกับเชื้อตัวเก่าที่เคยเป็นร่างกายก็จะมีแอนติบอดีป้องกันหรือลดความรุนแรงของโรคได้แต่เมื่อเวลาผ่านไประดับ แอนติบอดีในร่างกายเนี่ยก็จะลดลงไปตามลำดับ mm. หากสัมผัสกับเชื้อไวรัสโลกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่ร่างกายเนี่ยไม่เคยรู้จักมาก่อนแอนติบอดีที่มีอยู่แต่เดิมก็จะ ไม่สามารถสู้กับสู้หรือว่าป้องกันกับการติดเชื้อได้คนหนุ่มสาวซึ่งมีสุขภาพดีมักหายจากไข้หวัดใหญ่ได้เองภายใน1-2สัปดาห์อย่างไรก็ตามนะคะในเด็กและผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูง อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ไม่ว่าจะเป็นภาวะหายใจลำบากเฉียบพันโรคหอบหืดกำเริบโรคหลอดลมอักเสบหูอักเสบโรคหัวใจโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบซึ่งอันตรายมากๆในผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเรื้อรังนั่นเองค่ะค่ะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นสาเหตุ ที่จะเกิดโรคไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นการถือจับสิ่งของต่างๆโอเคอาจจะไม่ใช่ของตัวเองเราไปยืมมือถือเพื่อนแบบมาจับแบบเนี้ยก็มีโอกาสมีโอกาสที่จะติดเชื้อเราต้องล้างมือหรือว่ามีแอลกอฮอล์ติดมือติดติดติดไว้อะก็ล้างไว้ก่อนกันไว้เหมือนตอนโควิดนั่นแหละใช่ค่ะก็ทุกอย่างที่เราป้องกันโควิดเราก็สามารถนำมาป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ ช่แล้วค่ะอาล่ะค่ะสาเหตุกันไปแล้วนะคะมาดูกันนะคะว่าหากว่าเราเป็นเนี่ยหรือว่าเราจะป้องกันเราจะดูแลตัวเองได้อย่างไงเนาะพี่แพรเนาะฉีดวัคซีนไม่ด้ไมเอ่ยใช่ไหมอะอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยที่สําคัญพี่แพร<ม>เรื่องของวัคซีนสําหรับผู้ที่มีโรคประจําตัวะอะไรแบบนี้ควรฉีดเลยนะคะยอมรับว,ว่าตัวดิฉันเองเนี่ยตัววาวเองเนี่ยก็ฉีดเหมือนกัน เ,เพราะว่าเป็นโรคขอบผืดแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มโรคประจําตัวค่ะช่วงที่เขามีให้ฉีดวัคซีนเนี่ยพยาบาลเขาจะแจ้งเหมือนอย่างโรงพยาบาลสงขลานะคารินก็จะแจ้งว่าอ่ามีวัคซีนเข้ามาแล้วนะสนใจฉีดไหมเพราะว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงอะไรแบบนี้ะนะคะสําหรับผู้ที่ยังไม่มั่นใจว่าตัวเองควรฉีดไหมก็ปรึกษาแพทย์ดูเนาะ อ่ะแล้วก็มันจะมีการดูแลตัวเองที่บ้านด้วยนะคะพี่แพรหากว่าอาการไม่ได้รุนแรงมากคะ่ะก็คือควรดื่มน้ำมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้ก็แนะนำว่าผลไม้แบบผลไม้สดเนาะน้ำตาลจะได้ไม่สูงมาก น้ำเปล่าหรือว่าน้ำซุปอุ่นๆค่ะเพื่อไม่ให้ร่างกายเนี่ยขาดน้ําพักผ่อนและนอนหลับเพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อสู้กับเชื้อไวรัสได้ดีขึ้นค่ะรับประทานยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่เช่นอาการปวดหัว และปวดเมื่อยกรรมเนื้อไม่ควรใช้แอสไพรินในเด็กหรือวัยรุ่นนะคะควรที่จะพักผ่อนอยู่บ้านจนกว่าจะหายเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในครอบครัวและชุมชนงดพบปะผู้อื่นเมื่อป่วย ล้างมือบ่อยๆหากมีความจำเป็นต้องออกจากบ้านรกรุอปโรงพยบาบาลให้สวมหน้ากากอนามัยเสมอนอกจากโรคไข้หวัดใหญ่แล้วโรคถัดไปก็น่ากังวลไม่แพ้กันเลยะพี่แพรก็คือโรคปรอดอักเสบหรือปอดวมนั่นเองซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของโรคติดเชื้อทั้งหมดเลยมักเป็นอาการแทรกซ้อนจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่หรือโรคหัดค่ะซึ่งเกิดจากการติดเชื้อทั้งแบบ แบคทีรียไวรัสพบบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีและผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคปอดเรื้อรังโรคเบาหวานหรือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะ ปอดอักเสบหรือที่คนเรียกกันทั่วไปว่าปอดมวมนะคะเป็นอาการอักเสบของเนื้อปอดซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากการติดเชื้อโดยเชื้อโรคที่เข้าสู่ปอดทําให้เกิดการอักเสบของถุงลมปอดและเนื้อเยื่อโดยรอบการรับเชื้อสามารถเกิดได้หลายวิธีค่ะอย่างเช่นการไอาจามหรือว่าหายใจรดกันการสำลัก การแพร่กระจายของเชื้อตามกระแสโลหิตเป็นต้นค่ะจะพบปล่อยนะในช่วงฤดูฝนฤดูหนาวแล้วก็พบได้ในทุกเพศทุกวัยในวัยเด็กเล็กอายุต่ำกว่า2ปีผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปและผู้ที่มีภาวะภูมิต้านทานต่ำบางรายอาจติดเชื้อนะคะแบบรุนแรงแล้วก็ทำให้เสียชีวิตได้ด้วยจริงจงมันก็ใกล้เคียงกันเนาะแต่ว่า ดูจะรุนแรงกว่าเยอะเลยใช่เนาะสำหรับสาเหตุของปอดอักเสบนะคะเกิดได้จากสองสาเหตุค่ะสาเหตุแรกเกิดจากการติดเชื้อสาเหตุที่สองไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อมาดูสาเหตุแรกกันก่อนนะคะสาเหตุแรกที่เกิดจากการติดเชื้อเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดการติดเชื้อชนิดใดขึ้นกับกลุ่มอายุอาชีพโรคประจำตัวภาวะ ภูมคุ้มกันประวัติการเดินทางต่างประเทศการสูบบุหรี่แล้วก็สาเหตุที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อก็เช่นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจเช่นฝุ่นควันสารเคมีที่ระเหยได้นอกจากนี้การใช้ยาบางชนิดเช่นยาเคมีบำบัดและยาที่ใช้ควบคุมการเต้นของหัวใจบางชนิด อาการของปอดอักเสบได้แก่มีไข้เหงื่อออกหนาวสัน่นระยะเฉียบพันไอมีเสมหะหายใจเร็วหายใจหอบเหนื่อยเจ็บหน้าอกขาดหายใจหรือไอคลื่นไส้อาเจียนหรือท้องเสียผู้สูงอายุอาจมีอาการซึมความรู้สึกสับสนอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ เด็กเล็กอาจมีอาการท้องอืดอาเจียนซึมไม่ดูดนมหรือน้ำอาการจะแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละลายค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดการติดเชื้อช่วงอายุและสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย สำหรับการปฏิบัติตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นปอดอักเสบหลีกเลี่ยงอยู่ในสถานการณ์หรือสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีมลภาวะเป็นพิษเช่นควันบุหรี่ควันไฟควันจากท่อไอเสียรถยนต์หรืออากาศที่หนาวเย็นไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุรา ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวแก้วน้ําเมื่อเป็นหวัดหรือไข้หวัดใหญ่อย่าปล่อยทิ้งไว้ควรรักษาแต่เนิ่นๆการดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตัวเช่นหมั่นล้างมือเป็นประจำใช้ช้อนกลางและใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกาย นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและรักษาร่างกายให้อบอ,อุ่นอยู่เสมอนั่นเองค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะเพื่อที่ร่างกายของเรานะ,ะมีภูมิต้านทานแล้วก็อ,อ,อาการการการรักษาให้ร่างกายอุ่นเนี่ยรู้สึกมันก็เป็นการป้องกันในหลายๆโรคเหมือนกันค<า>่ะใช่ไหมไม่ร้อนไปแต่ว่าให้ร่างกายในอุ่นเพราะอุณหภูมิร่างกายเราอะ่ะที่เขาบอกว่าควรอยู่ที่ประมาณ 36, 36- 37อ,องศาเลยนะ ก็คืออยู่ในอุณหภูมิที่ปกติดีสุดใช่แล้วค่ะอ่ะผ่านกันไปสองโรคแล้วเนอะพี่แพรมาอีกโรคหนึ่งที่น่ากังวลและ ต้องเฝ้าระวังไม่แพ้กันเลยค่ะโดยเฉพาะในโรงเรียนหรือว่าผู้ที่ต้องทำงานนอกอาคารที่ร้อนชืน้นต้องยกให้โรคไข้เลือดออกไปเลยเนือ่องจากว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยค่ะเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีเป็นโรคที่มียุงลายเป็นมแมลงนำโรคเนาะโรคไข้เลือดออกเนี่ยติดกันได้โดยมียุงลายบ้านนะคะเป็นมแมลงนำโรคที่สำคัญในชุมชนบางพื้นที่เนี่ยก็จะมียุงลาย เป็นมแมลงนำโรคร่วมกับยุงลายบ้านเมื่อยุงลายตัวเมียกัดและดูดเลือดผู้ป่วยที่อยู่ในระยะไข่ ซึ่งเป็นระยะที่มีไวรัสอยู่ในกระแสเลือดมากเชื้อไวรัสก็จะเข้าสู่กระเพาะยุงและเพิ่มจํานวนมากขึ้นแล้วเดินทางเข้าสู่ต่อมน้ําลายพร้อมที่จะเข้าสู่คนที่ถูกกัดต่อไปเมื่อยุงที่มีเชื้อไวรัสเดิงกีไปกัดคนอื่นก็จะปล่อยเชื้อไปยังคนที่ถูกกัดทําให้คนนั้นป่วยได้ค่ะโรคนี้นะคะกลายเป็นโรคประจำถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพบมากใน ประเทศเขตกร้อแล้วก็เขตอบอุ่นอาการแบบเนี้ค่ะไม่ใช่เป็นแค่ไข้หวัดนะบางคนมีอาการคล้ายไข้หวัดเลยแต่จริงๆแล้วอาจเป็นไข้เลือดออกด้วยนะหลายท่านค่ะที่มีอาการไข้หรืออาการคล้ายหวัดแต่อาการดังกล่าวอาจเป็นอาการของโรคไข้เลือดออก mm. สําหรับอาการเด่นเลยค่ะพี่แพรหรือวิธีสังเกตอาการโรคไข้เลือดออกผู้ป่วยนะคะจะมีอาการดังนี้ค่ะ ไข้สูงนาน2อถึงวันปวดตัวปวดกล้ามเนื้อปวดกระบอกตาตัวแดงตาแดงผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเนี่ยอาจจะมีไข้สูงได้ถึง40องศาเลยนะสูงมากเลี้วเลยและอาจเกิดอาการชักได้นะคะจากอาการไข้เนี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในกลุ่มผู้ป่วยเด็กเล็กนอกเหนือจากอาการข้างต้นที่เป็นแล้วอะค่ะอาการเด่นของโรคไข้เลือดออกเนี่ยยังพบอาการระบบอื่นๆที่พบได้บ่อยด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเบื่ออาหารกลืนไส้อาเจียนถ่ายเหลวท้องอื่นหลังจากมีอาการแสดงวันที่3เป็นต้นไปค่ะ,คะผู้ป่วยเนี่ยจะมีโอกาสที่จะมีภาวะเลือดออกได้ อาการดังกล่าวเป็น,นกลไกของโรคไข้เลือดออกส่งผลให้ระดับเกล็ดเลือดใด้ต่ำลงเรื่อยๆซึ่งเราจะสามารถสังเกตอาการที่บ่งชี้ถึงความรุนแรงของโรคได้ในช่วงที่มีไข้ ตั้งแต่วันที่3เป็นต้นไปผู้ป่วยอาจเกิดอาการกรุนแรงและเสี่ยงอาการช็อกได้เมื่อไข้ลดใน24ชั่วโมงแรกซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดในโรงพยาบาลค่ะอ่ะก็อาจจะเลือดออกบริเวณแบบไรฟันหรือว่าเลือดออกง่ายในส่วนต่างๆหรือเปล่าใช่ไหมค่ะรู้ไหมว่าไข้เลือดออกเนี่ยอันตรายถึงชีวิตเลยทุกคน ค่ะไขเลือดออกมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ทั่วร่างกายเฉลีย่ย0.3ถึง1อร์ซได้แก่ภาวะตับอักเสบภ<ฮ>าวะไตาวายภาวะสมองอักเสบและภาวะ อวัยวะในร่างกายล้มเหลวหลายระบบมแม้ว่าภาวะแทรกซ้อนรุนแรงดังกล่าวจะสามารถพบได้น้อยแต่ก็ต้องระวังด้วยเด็กที่มีอายุน้อยกว่า5ปีเสี่ยงเกิดอาการชักจากไข้สูงอาการชักเนื่องจากภาวะสมองอักเสบจากไข้เลือดออกผู้ใหญ่อายุ15 6 0ถึง60ปีก็เป็นช่วงน้องวาวช่วงพี่ <c oughs> เป็นกลุ่มที่มี คูมคุมกันตอบสนองกับเชื้อไวรัสรุนแรงเสี่ยงเกิดโรครุนแรงเกิดภาวะตัตบอักเสบ หรืออวัยวะภายในอักเสบได้มากกว่าผู้ป่วยสูงอายุอืน่ากลัวนะใช่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาแล้วผลกระทบจากการเคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาแล้วเนี่ยผู้ป่วยกลุ่มนี้ร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันบางส่วนทําให้ร่างกายตอบสนองต่อการติดเชื้อครั้งที่สองหรือครั้งต่อๆมาได้มากขึ้นกว่าปกติมหมายความว่าอาการอาจจะรุนแรงขึ้นอ ค่ะไม่ใช่ว่าเป็นแล้วแล้วคิดว่ามีม <ไร S 1> ภูมิมแล้วอ่าใช่ใชนะสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคอ้วนโรคปอดโรคหัวใจมีโอกาสเกิดโรครุนแรงได้มากกว่าคนปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคปอดและโรคหัวใจจะเสี่ยงเกิดอาการช็อกและทำการรักษาได้ยากกว่าผู้ป่วยกลุ่มอื่นอื่น ค่ะไข้เลือดออกนะคะก็จะแบ่งอาการออกเป็น3ระยะด้วยนะพี่แพลได้แก่ระยะไข้ขึ้นสูงระยะวิกฤต หรือระยะช็อกแล้วระยะฟื้นตัวค่ะซึ่งในช่วงของระยะที่2เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อเริ่มไข้ลดลงใน24ชั่วโมงแรกซึ่งจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหากว่าไม่มีภาวะช็อกในช่วงระยะที่2ออาการป่วยก็จะค่อยๆดีขึ้นและเข้าสู่ระยะฟื้นตัวหรือระยะปลอดภัยนั่นเองค่ะไข้เลือดออกนะคะใกล้หายแล้วอาการจะเป็นยังไงอาการที่บ่งบอกว่า ผู้ป่วยใกล้จะหายจากโรคไข้เลือดออกแล้วและเข้าสู่ระยะปลอดภัยแล้วหลังจากที่มีไข้สูงต่อเนื่อง2-7วันไข้จะเริ่มลดลงครบ24ชั่วโมงรู้สึกสบายตัว เบื่ออาหารน้อยลงรู้สึกอยากรับประทานอาหารและมีปัสสาวะเพิ่มมากขึ้นระบบไหลเวียนของโลหิตความดันโลหิตและชีพจรเริ่มกลับมาเป็นปกติซึ่งในระยะนี้นะคะมักจะมีผื่นแดงเกิดขึ้นคันตามร่างกายปลายมือแล้วก็ปลายเท้าใครเลือดออกอันตรายแต่ป้องกันได้นะคะโดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เป็นอีกหนึ่งวิธีในการป้องกันโรคไข้เลือดออกเลยค่ะโดยควรที่จะกําจัดแหล่งที่มีน้ําขังแนรอบๆบริเวณบ้านในกรณีที่ในชุมชนมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกนะคะทางภาครัฐเนี่ยก็จะได้รับข้อมูลและนำมากำจัดเพาะพันยุงเนี่ยภายในสองสัปดาห์เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่ระบาดในชุมชน อีกหนึ่งวิธีในการป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะก็คือการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกโดยจะฉีดทั้งหมดใน3เข็มค่ะซึ่งประสิทธิภาพของวัคซีนโรคไข้เลือดออกสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ถึง50%ลดความรุนแรงของโรค80%เลยและลดอัตราการเสียชีวิต90%เลยค่ะทั้งนี้นะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำก่อนรับวัคซีนได้เลยนะคะค่ะ ในหน้าฝนแบบนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังตัวเองแล้วก็กําจัดแหล่งเพาะพันยุงลายเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็คนที่คุณรักจากโรคไข้เลือดออกเมื่อใดก็ตามนะคะที่มีไข้โดยที่ไม่ได้มีอาการอื่นๆหรือมีอาการเตือนของโรคไข้เลือดออกควรรีบพบแพทย์เพื่อทําการวินิจฉัยและรับการรักษาต่อไปเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ถัดมาเลยคนที่แพ้ง่ายมารวมกันตรงนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแพ้อะไรเลยเนี่ยแพ้ง่ายโรคผิวหนังเลยโรคผิวหนังนะคะปัจจัยความอับชื้นที่มาพร้อมกับสายฝนไม่ว่าจะเป็นโรคน้ํากัดเท้า,าพื้นผิวหนังที่เกิดจาก ความอับชื้นพื้นมิแพ้ผิวหนังฉะนั้นหากเปียกฝนจึงควรรีบทำความสะอาดร่างกายอาบน้ำหรือเช็ดตัวทุกส่วนให้แห้งไม่ปล่อยทิ้งไว้นานเพราะว่าความอับชื้นจะเป็นปัใจจัยให้ผิวไวต่อ เชืออ้อแบคทีเรียและแพ้ง่ายขึ้นบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังการที่ผู้สูงอายุมักต้องเดินลุยน้ำก็อาจทำให้เกิดโรคเท้าเปื่อยโดยเฉพาะคนชาราที่ป่วยเป็นโรค ncds หรือเช่นเช่นโรคเบาหวานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อลุกลาม หากว่าเท้าเป็นแผลอยู่แล้ว<ะ>ควรรีบล้างเท้าหรือว่าฟอกสบู่เนี่ยให้สะอาดเช็ดให้แห้งหรือหากเป็นไปได้เนี่ยก็ไม่ควรลงไปเดินหรือว่าย่ำบริเวณที่มีน้ำท่วมขังและที่หน้าห่วงเลยคือผื่นผิวหนังที่เกิดจากการถูกมแมลงกัดโดยเฉพาะมาแมลงก้นกระดกหรือ รู้จักไหมน่ากลัวโดนแล้วบางคนแพ้นะแผลแบบใช่มแมลงก้นกระดกหรือว่าด้วงก้นกระดกมักเกิดจากการที่มแมลงมาเกาะเผลอปัดหรือบี้มแมลงจนท้องมันแตกแล้วได้รับสารพิษนั้นส่วนอาการเนี่ยจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับการได้รับพิษ โดยอาการจะไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีแต่จะมีอาการหลังจากสัมผัสไปแล้วประมาณ8ถึง12ชั่วโมงมลักษณะของผื่นจะเป็นผื่นแดงมีรอยไหม้ทางยาวทิศท,ทางตามรอยที่แมลงถูกมือปัดออกไปในระยะต่อมาก็จะมีตุ่มน้ำพองใส และตุ่มหนองขนาดเล็ก oh. เกิดขึ้นตาม uh. มาภายใน2-3วัน uh. ไม่คันมากแต่ก็จะมีอาการแสบร้อน uh. ซึ่งหากสารนี้กระจายไปถูกบริเวณดวงตาก็จะเกิดการบวมและทำให้ตาบอดได้ด้วยถัดมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งโรคเลยที่พี่แพรได้เฉลยไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะคะที่มากับน้ำแบบนี้ค่ะ นั่นก็คือโรคชีหนูนั่นเองค่ะหรือว่าเลปโตสไปโลซิสนะคะที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าเลปโตสปรานั่นเอง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งคนและสัตว์เลยนะพี่แพรโดยการติดเชื้อในคนเนี่ยจะมีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารน้ำดื่มที่ปนเปื้อนแบคทีเรียดังกล่าวรวมถึงการสัมผัสหรือได้รับแบคทีเรียทางรอยแผลที่ผิวหนังโดยผู้ที่ได้รับเชื้อค่ะจะมีอาการไข้สูงปวดศีรษะ วดกล้ามเนือ้อโดยเฉพาะบริเวณน่องตัวเหลืองคลื่นไส้และอาเจียนหากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมอาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนกับตับและไตและอาจ รุนแรงทำให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะและเราก็จะไปแบบสรุปกันอีกนิดหนึ่งนะคะอีกหนึ่งโรคที่น่าห่วงเลยก็คือโรคท้องร่วงค่ะอาหารเป็นพิษนะอาหารนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกันแทบจะทุกฤดูเลยนะคืออาหารเป็นพิษหรือว่าโรคท้องร่วงนี่เกิดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ําที่มีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียไวรัส อาหารกระป๋องอาหารทะเลที่ปรุงไม่สุกหรืออาหารที่ค้างไว้หลายชั่วโมงโดยผู้ที่ได้รับเชื้อส่วนใหญ่ก็จะแสดงอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียปวดท้องมีอาการสูญเสียน้ำภายใน1-2วันหรือไม่กี่ชั่วโมงนะคะขึ้นอยู่กับชนิดแล้วก็ประเภทรวมถึงปริมาณของเชื้อแล้วก็สารพิษที่ได้รับด้วย แต่หากว่าเกิดอาการรุนแรงขึ้นนะคะอย่างเช่นท้องเสียมากอาเจียนมากมีเลือดปนในอาเจียนหรืออุจจะระแขนขาอ่อนแรงหายใจลำบากตามัวมองเห็นไม่ชัดปวดท้องอย่างรุนแรงรวมกับมีไข้สูง ควรรีบพบแพทย์ทันทีค่ะไม่ควรซื้อ,อยารับประทานเองนะนี่สําคัญเลยจริงๆเพราะอาจจะทําให้ร่างกายเนี่ยเสียน้ําแล้วก็เกลือแร่จนอาจเป็นอันตรายได้อ่ะมองแค่ว่าท้องเสียเนี่ยจริงๆอันตรายนะอ,อาจจะเป็นอาหารเป็นพิษก็เป็นได้แล้วเป็นพิษเนี่ยหากว่าเป็นระดับแบบรุนแรงอะ่ะ อุ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะคะเอาง่ายๆเลยหาคุณหมอดีที่สุดอยาซื้อ,อยาทานเองเลยนะคะใช่บางคนเนี่ยท้องร่วงแบบน่าซีดเลยอ่ะอน่าซีดเหมือนเหมือนจะเป็นลม<ค>ในห้องน้ำนอ่ะอ่ะ,อะ,อะพอพูดถึงอาบแชร์ประสบการณ์นี้เมื่อกี้ก็คข้เลือดออกพี่แพรเคยเป็นไหมไม่เคยนี่นี่นี่เคยเป็นตอนเด็กๆอ่ะเหมือนที่เขาย้ำว่าส่วนใหญ่จะแบบ ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กใช่ไหมที่เจอโฮโฮอันนี้เป็นตอนเด็กสักปอหนึ่งปอสองมังจะมาการได้เลยแบบทรมานมากนอนโรงพยาบาลแล้วแบบมือก็สั่นไข้ก็สูงโอ้โหแล้ว <โฮ S 2> ก็เมื่อกี้โรคท้องร่วงอาหารเป็นพิษเขินเหมือนกันนะถ้าจะบอกว่าสาเหตุมาจากอ,าอะไรตอนที่คุณหมอถามก็แบบอบเขินเหมือนกันไปกินชาบ,บูอ๋อ ก็คือมันคือมันจะมีบางร้านชาบูปิ้งย่างอ่ะอมีปิ้งย่างเลยนะร้านที่มีปิ้งย่างเขาก็จะมีผักสดที่จะเป็นผักแบบเครื่องเคียงกงกินกับใช่ไหม<อ>แต่เพอเอินว่าตอนนั้นนี้สักแบบ3าสปีที่แล้ว ไปกินชาบูซึ่งเป็นร้านชาบูค่ะไม่ใช่ร้านปิ้งย่างเข้าใจคำว่าร้านชาบูมันเป็นหม้อต้มหม้ต้มผักก็ต้องาไปต้มถูกไหมนี่ก็แบบอุ้ยอยากกินแบบผักสดอุ้ยผักดูสดมากเลยกินผักสดไปเยอะมากอันนี้อ,อันตรายนะคะวันรุ่งเช้าก็คือท้องเสียอ้วกอาเจียนไข้ขึ้นทนไม่ไหวก็ไปหาคุณหมอ <laughs> หมอสอน ไปทำอะไรมากินชาวบูวหมอกอมยิ้มนิดหนึ่ง <laughs> ก็นั่นแหละก็เลยได้คําตอบมาว่าอาหารเป็นพิษก็เลยแบบเนี้ยเวลาเราเลือกทานอะไรก็ต้องแยกประเภทให้ดีนะคะว่าวัตถุดิบนั้นอะเอาไปทําอะไรกันแน่บางทีผักอะ่ะคือถ้าเกิดเขาไม่ได้ให้มากินสดหรือเขาล้างไม่ดีอะมันก็มีอันตรายแล้วม,มีพยาธิมีพิษอยู่ในนั้นใช่ก็คือผักที่เขาว่าสดก็ไม่สดเสมอไป <laughs> มันสดสําหรับต้มไงอ่ะ <laughs> <laughs> ต่อกันอีกหนึ่งโรคอีกหนึ่งโรคเนี่ยน่าเป็นห่วงมากๆในะเด็กเล็ก ก็คือโรค RSV โรคไวรัสร้าย,ยช่วงปลายฝนต้นหนาวไวรัส RSV ติดเชื้อจากทางเดินหายใจโดยกลุ่มเสี่ยงเนี่ยคือเด็กอายุน้อยกว่า2ปี RSV เป็นเชื้อไวรัสที่สามารถติดต่อผ่านสารคัดหลั่งต่างๆในร่างกายได้เช่นน้ำลายน้ำมูกเสมหะผู้มีเชื้ออาการไอหรือสัมผัสเชื้อโรค โดยผู้ป่วยจะรับเชื้อไวรัสจากฝอยละอองจากการไอ,อจามของผู้ติดเชื้ออัตราการแพร่กระจายอยู่ที่ผู้ป่วยหนึ่งคนต่อคนทั่วไปเพียง1-2คนเท่านั้นมไม่แพร่กระจายเหมือนโรคหัดหรือคอตีบที่ผู้ป่วยจามหนึ่งครั้งอาจแพร่กระจายเชื้อได้7-12คนก็คือ RSV เนี่ยน้อยกว่าอเออแต่ว่าก็แพร่กระจายอยู่ อาการของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ r s v มีอาการคล้ายเป็นโรคไข้หวัดธรรมดาหรือคล้ายปอดอักเสบเหนื่อยหอบหายใจลำบากหายใจคลืดคลาดหายใจมีเสียงหวีดมีอาการตัวเขียว ไอเสียงดังแบบมีเสมหะมีเสมหะในลำคอมากเด็กที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคปอดหรือหอบผืดอยู่แล้วอาจมีอาการหนักถึงพัน้นหยุดหายใจเป็นช่วงๆซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ อันนี้น่าเป็นห่วงมากสําหรับน้องๆหนูๆเด็กน้อยพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีเด็กน้อยอยู่ในครอบครองต้องเฝ้าระวังอยู่ในครอบครัวครอบครองเด็กน้อยอยู่ในครอบครัวต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษหน่อยยิ่งแบบใครมาเยี่ยมลูกเราก็อาจจะต้องให้เขาทําความสะอาดมือหน่อยหรืออาจจะถามเขาก่อนว่าเอ้ยเป็นหวัดหรือเปล่าใช่อันนี้สําคัญนะไม่ใช่ว่าเราแบบ เรื่องมากจริงๆในสังคมเนี่น่ากลัวเรื่องนี้มันสําคัญมากจริงค<ช>่ะวอนผู้ที่ไปเยี่ยมเยือนหรือว่าเจอเด็กเล็กเนี่ยรบกวนน้องแบบสงสารน้องอ<ช>ันถ้าน้องแบบป่วยขึ้นมาอย่างเงี้ยต้องเข้าใจด้วยคือเขาไม่ได้อยากไม่ไม่ได้ไม่อยากให้เยี่ยมน้องนะก็คืออยากให้เยี่ยมนั่นแหละแต่เขา ห่วงลูกเขาอะการป้องกันการติดเชื้อ RSV เนี่ยก็คือให้ล้างมือทำความสะอาดก่อนเข้าใกล้สัมผัสหรือว่าอุ้มเด็กเล็กเนื่องจากมือของเราอาจจะบังเอิญสัมผัสกับเชื้อโรคจากที่ใดที่หนึ่งแล้ไม่ได้ล้างมือเมื่อสัมผัสกับเด็กเล็กก็อาจทำให้เด็กติดเชื้อ RSV ได้หากบุตรหลานมีอาการติดเชื้อ RSV ก็ควรหยุดพักรักษาตัวให้หายขาด ไม่ควรอนุญาตให้บุตรหลานไปโรงเรียนก่อนที่อาการเนี่ยจะหายเนื่องจากสามารถแพร่เชื้อไวรัสให้แก่เด็กคนอื่นๆได้หลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กได้รับการสัมผัสโดยตรงจากคนแปลกหน้าเช่นกอดหอมแก้มเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัส RSV ปัจจุบันเนี่ยพบเด็กเล็กที่ติดเชื้อ RSV หลายรายวิธีการรักษาก็คล้ายกับโรคหวัดไม่มียารักษาโดยตรงแต่จะให้ยารักษาตามอาการดังนั้นจึงไม่ใช่โ,โรคที่น่ากลัวมากนะักแต่ก็จะเป็นการดีกว่าจึงป้องกันไม่ให้บุตรหลานของท่านเนี่ยได้รับเชื้อ RSV นั่นเองค่ะก็<อ>คือคนแปลกหน้าบางทีเขาเห็นเด็กเขาเอ็นดูก็เขาา้าใจก็เข้าไปจูบเข้าไปกอดอแต่ว่าบางทีอะ่ะ คือคนที่เข้าไปจุบเข้าไปกอดเนี่ยก็ไม่ได้ระวังตัวว่าไปสัมผัสเชื้อโรคอะไรมาจากไหนหรือเปล่าคุณอาจจะไม่ได้ป่วยแต่ว่าคุณอาจจะมีเชื้ออยู่ที่ผิวหนังของคุณอะไรอย่างนี้เนาะก็นงวอนกันเนาะแบบสนับสนุนแบบเออให้ระวังเด็กเล็กนะคะเพราะว่าน้องเนี่ย พูดก็ไม่ได้ได้แต่ร้องอย่างเดียวบอกไม่ได้<ช>ด้วยใช่ไหม,มไม่เหมือนเราอ่ะเนาะภูมิคุ้มกานทานต่างๆใช่ค่ะอ่ะ,ะและนี่ก็เป็นหลากหลายโรคนะคะที่มาในช่วงหน้าฝนค่ะที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยจริงๆมีหลากหลายโรคมากกว่านี้แต่อันนี้เป็นโรคยอดฮิต เด่นๆที่จะเจอบ่อยแล้วก็น่ากังวลด้วยไม่ว่าจะในกลุ่มของผู้สูงอายุกลุ่มเด็กผู้มีโรคประจําตัวหรือแม้แต่เราเนี่ยอาจจะไม่มีโรคประจําตัวแต่ช่วงนั้นน่ะภูมิต้านทานอาจจะตกตก็กต้องเฝ้าระวังด้วยนะคะ,คะหากว่าป่วยเป็นอะไรแนะนําเลยจริงๆค่ะขอร้องว่าอย่าไปซื้อยาทานเองนะคะให้ไปพบคุณหมอเนี่ยจะดีที่สุดนะคะอื ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นํามาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังคะก็ b u ตตี้นิวนะคะย้ายเวลาค่ะมาอยู่ในช่วงเวลาวันศุกร์นะคะทุกคืนวันศุกร์ช่วงเวลา2องทุ่มสิจนถึง3ามทุ่มโดยประมาณนะคะก็รอติดตามแลวฟังพวกเราสองคนกันได้ทุกคืนวันศุกร์เลยแล้วก็จะมีรูปแบบรายการที่อัปเดตใหม่มพัฒนาใหม่มยังไงเดี๋ยวเราก็จะมาแจ้งนะคะ,คะรอติดตามได้ที่ Facebook Fanpage สถานีวิทยุมอหัดใหญ่พ s u Broadcast นะคะมีหลากหลายเนื้อหาสาระหลากหลายรายการไปติดตามรับชมรับฟังได้แล้วก็ข้อมูลดีดๆนะคะจากทาง b u d d y n e w นะคะหรือว่าจะแนะนำนะคะให้กับเราต้องการที่จะรับฟังเกี่ยวกับเรื่องอะไรแนะนำอะไรแจ้งมาได้เลยนะค,ะค่ะค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Buddy News เล่าข่าวก่อนนอนโดยสถานีวิทยุมอ,อหัดใหญ่ FM 88เมกะเฮิร์